เด็กชายค่ะมาแนะนำสมุนไพรตัวนะฮะเกี่ยวกับโรครูมาตอยค่ะหรือปวดข้อปวดกระดูกกระดูกแตกนะ,ะก็ใช้ได้รูมาตอยก็ใช้ได้นี่ฮะคือเพชรสังขารค่ะ,คะ<อ>เา้าเชาจะใช้คล้ายๆกับไอ้ต้นไอ้แก้วมังกรค่ะเราใช้ลำต้นนะคะหรือใบ,ใบก็ได้นะคะนำมา,า,ำมา,ามผสมกับ น้ำมันมะพร้าวนะคะเราใช้สัก2ข้อค่ะกะดูค่ล้างให้สะอาดฮะแล้วก็ซอยแล้วก็ตำให้ละเอียดเข้าให้ทั่วใส่เก็บใจพอชนะไว้เวลาทานวดแล้วก็หรือพอกแล้วก็พันไว้จะวยการเสพบวมกระดูกแตกหรือโรครูมาตอยที่มีอาการปวดใช้ดีมากเลยนะเพชรสังขาดไปทำกันดูนะครับ